านีน่าจากนีน่าบิวตี้เวิลด์ค่ะแล้วก็เบรนเบรนนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะใกล้จะถึงมื้อเที่ยงแล้วนะคะเบรนนอนใกล้จะต้องทานหม่ำๆแล้วใช่ไหมหม่ำๆไหมลูกใช่เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะไปทำอาหารเที่ยงให้พี่นอนทานแต่ว่าวันนี้มีเมนูใหม่มามีเมนูใหม่มานำเสนอนีน่าแอบใช่นีน่าแอบได้ยินทุกคนนะคะพูดมาว่าเมนูนี้เนี่ยลูกๆชอบมากอร่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยไหมลูกไปไหมไปไปงั้นเดี๋ยวเราไปห้องครัวกันเลยนะลูกนะเวนนั่นจะได้รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าไปไปดูว่ามีอะไรในตู้นี้เหรอเปิดเลยนะคะเปิดนี่ไงนี่แหละเมนูใหม่ของเวนนั่นวันนี้นะคะตัวนี้คือซีรีส์แหละจูเนียร์จ๊ออยากกินไหมคะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากซีรีส์แหละนะคะตามที่น้าบอกเลยว่าเห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านพูดถึงกันเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เมนูใหม่ของเบรนนอนนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะลองทำให้ดูกันเลยนะคะว่าเบรนนอนจะชอบหรือเปล่าหรือว่ามีรีแอคชั่นยังไงบ้างนะคะโอเคไหมลูกโอเคไหมคะกินไหมคะกินหรอคะโอเคงั้นเดี๋ยวเบรนนอนอยู่กับพี่นาก่อนนะเดี๋ยวมามีทำให้เบรนนอนนะโอเคนะโอเคฝากครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะจะบอกว่าวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะอย่างแรกก็คือน้ำต้มสุกนะคะนีน่าต้มสุกเสร็จแล้วแล้วนีน่าก็พักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีให้แบบไม่ร้อนจนเกินไปนะคะใส่น้ำจริงๆ1พอร์ชั่นเนี่ยเขาให้ใช้60 ml ซึ่งนีน่าจะทำ2พอร์ชั่นเพราะว่าตอนนี้พี่ต้อนกินเยอะแล้วนะคะจะเป็น120 ml นี่ถึงขั้นว่าแบบใช้เครื่องชั่งตวงเลยนะคะเพื่อความเป๊ะของสูตรนะคะโอเคน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาซีรีส์แหละจูเนียร์โจ๊กนะคะออกมาอันนี้นะคะใส่ปริมาณ20กรัมนะคะ2พอร์ชั่นก็คือ40กรัมซึ่งประมาณ1ช้อนก็ประมาณ10กรัมนะเดี๋ยวนี้น่าลองดูเราจะใส่ทั้งหมด40กรัมโอเคแล้วเราก็จะคนนะคะให้เข้ากันคนเสร็จปุ๊บนะก็พักทิ้งไว้นะคะ3นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวก็พร้อมทานได้เลยเดี๋ยวนี้นะพักทิ้งไว้3นาทีก่อนนะคะเบนนอนครับน่าทานไหมครับน่าทานเหรอครับเบนนอนอยากหม่ำเลยไหมหม่ำหรอโอเคเดี๋ยวมามีคนแล้วทิ้งไว้3นาทีก่อนนะครับลูกเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมน้ำใช่มามีใช้น้ำนะครับแล้วก็ใช้ซีรีส์จูเนียร์โจ๊กนะครับหอมมากหอมไหมเป็นน้ำดมนี่ทุกคนทิ้งไว้ครบ3นาทีแล้วนี่นะกลับมาดูโจ๊กหน้าตาน่ารับประทานมากดูสิคือ texture ทุกอย่างคือเหมือนโจ๊กจริงๆแบบที่เราไปซื้อมากันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกลิ่นหอมมากหอมจริงๆนะนี่คือดีน่าหิวตอนเที่ยงนี่คืออยากทานแทนลูกเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวนี่น่าจะเอาไปจัดวางบนโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูว่าน่าจะชอบทานหรือเปล่านะคะหอมมากมาแล้วค่ะนี่มามีแบ่งของมามีเองนะคะแล้วอันนี้ของพี่น้อนของเราก่อนที่พี่น้อนจะได้หม่ำๆนะคะความเป็นแม่ของเรานั้นเราก็ต้องคิวซีก่อนทุกครั้งนะคะเพราะว่าจะต้องรู้ว่าลูกเราจะได้กินอะไรใหม่ๆใช่ไหมขออนุญาตนะพี่น้อนมามีจะลองชิมนะ1 2 3โอเคมากนี่คือนีน่าเซอร์ไพรส์มากนะคะคือรสชาติอ่ะไม่หวานไปไม่อยากกินอยากกินไม่หวานไปไม่เค็มไปไม่จืดจนเกินไปนี่นะว่าแบบรสชาติแบบนี้เบนน่าต้องชอบมากแน่ๆคือเอาจริงนะเซอร์ไพรส์เพราะว่ารู้สึกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนโจ๊กแท้ๆเลยนะคะคราวนี้มันมีค่อนข้างมั่นใจว่าเบนน่าจะต้องชอบเบนน่าว่าเบนน่าชอบไหมลูกชอบไหมเอาไหมครับเอาไหมครับดังๆเอาครับเหรอโอเคงั้นเรามาเริ่มชิมก่อนตื่นเต้นคิดว่าเป็นน้องน่าจะต้องชอบโอเคไหนหม่ำสิเป็นน้องหม่ำสิหม่ำสิหม่ำสิหม่ำเลยครับไหนลองหม่ำสิหม่ำโอ้โห
มามิบอกแล้วว่าอร่อยนี่มามิก็กินเป็นเพื่อนได้ไหมลูกฮันตักมามิตักให้เป็นน้ำหมักก่อนดูสิคะเด็กน้อยสามารถทานหมดชามได้เลยนะอร่อยใช่ไหมลูกคราวนี้นีน่าก็สบายใจแล้วนะคะว่าเบนนอนชอบทานมากๆนะคะอร่อยมากๆที่สำคัญเมื่อกี้แอบดูตรงกล่องนะคะจะบอกว่าซีรีแลกจูเนียโจ๊กอันนี้เนี่ยมีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนด้วยนะคืออันนี้เนี่ยเป็นสูตรไก่ผักและแครอทนะคะวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะแล้วข้างหลังก็เขียนว่าเป็นเมล็ดข้าวและไก่ที่คัดสรรคุณภาพเหมาะกับเด็กเล็กมีอะไรบ้างลูกมีธาตุเหล็กสูงมีแคลเซียมมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ถึง15ชนิดที่สำคัญคือมีโอเมก้า3และ6ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าสารอาหารหลากหลายมากๆแล้วก็รสชาติดีมากๆเด็กสามารถทานหมดได้อย่างนี้เลยผู้ใหญ่อย่างนี้น่าชิมแล้วรสชาติเยี่ยมมากจริงๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูนะคะเพราะว่าเบรนนอนได้เทสแล้วก็ผ่านสำหรับเบรนนอนนะคะแล้วก็ผ่านสำหรับนีน่านะคะ ใครที่สนใจนะคะก็สามารถดูใน description box ได้นะคะนีน่าจะเขียนว่าสถานที่จำหน่ายอยู่ที่ไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะคะโอเคงั้นวันนี้นะคะนีน่ากับเบรนนอนไปก่อนนะคะขอให้เบนนอนได้แบบว่าเล่นสนุกยังดูดอยู่ดีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามนีน่าทางช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage IG นะคะหรือว่า www.ninabeautyworld.com แล้วก็ฝากกด Subscribe YouTube ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายเบนนอนบ๊ายบายยังบายบายพูดบายด้วยจุ๊บๆจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วย